เริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกรณีหนึ่งครับที่เป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้ติดตามกันมานะครับนั่นก็คือกรณีของนักมวยโหดรายหนึ่งที่ก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวจนกระทั่งแฟนสาวเนี่ยเสียชีวิตนะครับล่าสุดตำรวจได้ควบคุมตัวนักมวยโหดรายนี้ไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วนะครับพร้อมกันนี้ก็คัดค้านการประกันตัวด้วยสาเหตุเป็นเพราะว่ายังมีอีกคดีหนึ่งอยู่ที่อีกสน.หนึ่งครับขณะที่ตำรวจเนี่ยนำตัวนักมวยรายนี้ขึ้นรถเจ้าตัวมีสีหน้าเคร่งเครียดครับแล้วก็ยังคงปิดปากเงียบไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อครับโบมีอะไรพูดหน่อยไหมโบอยากชี้นำคุณโบมีคดีที่ประชาชื่อที่ว่าเป็นพยานที่จบโบ้อดีตภรรยาเขาออกมาบอกว่าเราไปล่ามโซ่เขาเรื่องจริงหรอพนักงานสอบสวนนำตัวนายธนวัฒน์หรือนายโบ้อายุ34ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวเพชรรัตน์อายุ32ปีแฟนสาวเสียชีวิตไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังระหว่างคุมตัวขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายโบ้หลังอดีตภรรยาอีกคนซึ่งจดทะเบียนสมรสกันก็อ้างว่าถูกนายโบ้ทำร้ายร่างกายว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่นายโบ้ไม่ได้ตอบคำถามนะครับแต่สังเกตดูเห็นได้ชัดเจนว่านายโบ้มีสีหน้าเคร่งเครียดพันตำรวจโทณรงค์สิมสวัสดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นขออายัดตัวนายโบ้ไปดำเนินคดีต่ออีกคดีหนึ่งจึงต้องคัดค้านการประกันตัวตามขั้นตอนซึ่งเมื่อวานก็สอบเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นก็ร้องให้การรับสารภาพตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแต่อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิตประมาณนั้นครับเขาก็ข้อความจริงตามข้อที่จริงเขาได้เขาจริงในเบื้องต้นในการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ประกอบกับร่องรอยหรือว่าคำให้การสอดคล้องในเรื่องของข้อหาแล้วเราต้องรอผลจากผลตรวจของแพทย์ไหมครับอ๋อผลตรวจของแพทย์เราต้องรอหรือว่าเป็นพยานหลักฐานเอกสารสำคัญซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอผลพิสูจน์ศพอย่างประมาณกี่วันนะถึงเราถึงจะทราบโดยปกติแล้วก็อยู่ในระหว่าง15ถึง30วันด้านพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเปิดเผยว่าคดีที่นายโบ้ทำร้ายร่างกายภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันนั้นพนักงานสอบสวนจะไปขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่ออายัดตัวที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจากนั้นควบคุมตัวไปดำเนินคดีอีกคดีหนึ่งซึ่งในคดีนี้พนักงานสอบสวนก็จะคัดค้านการประกันตัวเช่นเดียวกันยังไม่หมดนะครับยังมีคดีที่สถานีตำรวจภูธรบางแม่นางที่จังหวัดนนทบุรีทีมข่าวได้สอบถามไปยังพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองผู้กำกับการสภ.บางแม่นางเปิดเผยบอกว่าประมาณเดือนเมษายนปี2565เคยมีหญิงสาวถูกนายโบ้ทำร้ายร่างกายเข้ามาลงบันทึกประจำวันเอาไว้และมีการเรียกมาตกลงจ่ายเงินเยียวยากันไปแล้วแต่เมื่อมีข่าวออกมาครับตำรวจก็พยายามที่จะประสานไปที่หญิงสาวรายนี้เพื่อแจ้งว่าหากต้องการแจ้งความก็สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกันขณะที่ตอนนี้นายโบ้นั้นถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในคดีการเสียชีวิตของนางสาวเพชรรัตน์นะครับแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นในคดีที่อดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้พาหญิงผู้เสียหาย2รายซึ่งเป็นแฟนเก่าของนายโบ้ยื่นร้องขอคุ้มครองพยานต่อกระทรวงยุติธรรมเพราะเกรงว่าถ้าหากนายโบ้ได้รับการประกันตัวจะกลับมาทำร้ายพร้อมกันนี้ขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีและช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาและยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับนายโบ้ให้ถึงที่สุดครับ